สวัสดีครับก็คลิปนี้พบกับคอมโบของหมาป่ากับเพชรหมาปุยผัดด้วยกีวีนะครับก็คือคู่นี้จะได้คะแนนเจลลี่ทุกชนิดเพิ่มขึ้นอีก200นะครับสมบัตินะครับจะเน้นคะแนนจากผู้ดาวเป็นหลักเพราะว่าจะใช้มงกุฎเยลลี่ดาวหลักสีไปเลย2ชิ้นครับก็คือเมื่อเก็บผู้ดาวจะมีเยลลี่ดาวออกมาเยอะแยะมากมายครับถ้าเราเก็บ1ชิ้นเนี่ยคะแนนจะเพิ่มขึ้นอีกตั้ง 2,200 นะครับแล้วก็จะได้ลดพลังงานช้าลงจากกระป๋องเขียวครับสมบัติเซตนี้ครับจะได้พลังแม่เหล็กประมาณขนนก Evolution นะครับเพราะว่ามันสู้พลังแม่เหล็ก2กระป๋องไม่ได้ครับถ้าใส่2กระป๋องพลังแม่เหล็กจะแรงกว่าก็คือเซตนี้ผมได้ไอเดียมาจากคุณโอวรุษนี่ครับถ้าชื่ออ่านผิดก็ขออภัยครับคุณโอวรุษเนี่ยโพสต์รูปในกรุ๊ปนะครับผมเห็นว่าน่าสนใจครับเพราะแกทำมาได้211ล้านครับซึ่งผมเห็นว่าไอเจ้ามงกุฎดาวหลักสีเนี่ยก็ไม่เลวครับใส่2ชิ้นก็คือคะแนนจะพุ่งไวนั่นเองมาดูกันครับว่ามันจะโอเคอย่างที่ผมว่าหรือเปล่าเนี่ยครับเมื่อเจ้าหมาป่าครับแปลงไม่ใช่แปลงครับเมื่อเจ้าหมาป่ากด Fast Start ครับมันจะแปลงร่างเป็นมนุษย์หมาป่าโดยอัตโนมัติเมื่อแปลงร่างเป็นมนุษย์หมาป่าเราจะได้คะแนนจากการทำลายชิ้นละประ 30,000 นะครับเพราะฉะนั้นหลังจากที่ผมเก็บผู้ดาวอันที่3เสร็จเมื่อกี้ที่เห็นผมกระโดดเหยี่ยงขึ้นไปข้างบนก็คือเน้นทำลายสีกว่างเทดานั่นเองครับมันจะได้คะแนนทำลายนะครับผมเพราะฉะนั้นไอ้รายละเอียดเล็กๆอย่างเงี้ยไม่ควรละเลยนะครับไอ้สีขวานที่ทำลายเมื่อกี้ก็ค่อนข้างเยอะครับไม่เชื่อลองรีเพย์ไปดูได้นะครับผมก็ชิ้นละ30,000 3ชิ้นก็เกือบแต่แล้วเห็นไหมครับแต่ไม่รู้ว่าเมื่อกี้กี่ชิ้นครับผมนัดไม่ทันครับมาเก็บผู้ดาวครับเราต้องเน้นเยลลี่ดาวหลักสีให้ได้เยอะๆครับพยายามกวาดให้ได้เยอะที่สุดนะครับผมหาแค่ตัวไอครับอ้าวกระโดดข้ามซะงั้นนะครับ1ตัวครับไม่งั้นได้ 30,000 คะแนนครับตัวไอครับโอกาสสุดท้ายครับลุ้นโอ้โหไม่มีครับไม่มาอยู่ดีครับโอ้โหมาตัวเอสนะครับผมน่าเสียดายครับแค่ตัวเดียวเองครับโอ้โหเยี่ยมครับตรงนี้มีผู้ดาวให้ผมเก็บนะครับ2ชิ้นด้วยกันครับถ้าเราดูไม่ดีเราจะไม่เจอแบบเมื่อกี้ครับถ้ามันโผล่มาแบบนี้ก็ดีต่อเราเพราะว่าเราเน้นคะแนนจากผู้ดาวเป็นหลักอยู่แล้วไงฮะตานี้ครับผมโอเคครับชีสเค้กครับผมโอ้โหเกือบวุ่นเลยครับโอ้โห26ล้าน8แสนครับคะแนนค่อนข้างโอเคครับถือว่ามาค่อนข้างไวครับคะแนนแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าดาวสุดท้ายเนี่ยผู้ดาวเยอะจริงๆครับเจ้าหมาป่ากับเพชรหมาปุยเนี่ยไปถึงดาวสุดท้ายแน่นอนบอกเลยครับผมขาดตัวโอครับโอ้โหทำลายทั้งนั้นครับเห็นไหมครับว่ามันดูดไม่หมดครับเมื่อกี้มันหลุดไปหน่อยนึงครับก็คือถ้าเราใส่กระป๋องแม่เหล็ก2ชิ้นนะครับมันจะดูดได้หมดนั่นเองครับแต่ใส่เซตนี้ดูดไม่หมดเพราะฉะนั้นพลังแม่เหล็กก็เลยไม่เท่านะครับไม่เท่า2กระป๋องนั่นเองครับผมพิสูจน์จากตรงนี้นี่แหละครับที่บอกว่าไม่เท่านะครับอย่าทำลายสีกว่างเข้าไปครับคะแนนเยอะกว่าครับผมคะแนนมันชิ้นละตั้ง 30,000 ครับไม่เก็บได้ยังไงครับเก็บเยลลี่คะแนนแค่หลักร้อยหลักพันนะครับผม
ตัวโอก็ยังไม่มาครับต้องการตัวโอครับตอนนี้ครับแม่โอ้โหเป็นเหรียญเงินซะอีกเงินแบบนี้ไม่โอเคครับอักษรก็ไม่มีครับพยายามกวาดสีขวาได้เยอะครับก็เลยพยายามหย่อนตัวลงไปตบแท่งคริสตัลครับเราจะได้ชิลแล้วตั้ง 30,000 นะครับนี่ครับจัดไปครับรัวๆครับอันนี้โอ้แน่จริงแฟรี่มาหน่อยแซ่ไม่แน่จริงเหรอโอ้ยมาพูดเล่นนะเนี่ยมาจริงอุ้ยมันเยี่ยมไปเลยแบบนี้ครับโอ้มีการสั่งได้โดยดูอย่างนี้ผมพูดตั้งแต่ด่านหนึ่งแล้วนี่ก็เวอร์ไปครับมันบังเอิญนะครับผมแฟรี่มาแบบนี้ครับโอ้โหเก็บผู้ดาวอย่างมันครับบอกเลยครับอ้าวลืมโดดแต่งั้นเนี่ยเงี้ยไม่ได้โบนัสทามเพราะขาดตัวโออย่างที่ผมบอกนะครับน่าเสียดายครับผมเวิร์ดตั้งหลายชิ้นเนี่ยครับไม่ทันครับผมตัวโอจงมาตัวโอจงมาตัวโอจงมาเหงาเหี่ยวตามเดินตามเคยครับไม่ใช่ตามเดินจะบอกว่าตามเดิมแม่เหล็กแบบนี้ครับมันครับดูดเนี่ยแต่ตอนนี้ผมกำลังขาดทุนอยู่1ครั้งนะครับตัดโบนัสทามครับผมมาแล้วโอเคครับไม่ขาดทุนแล้วครับแต่ว่าเป็นโบนัสหมีนะครับ70ล้านนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเหลือฟื้นอีกกี่ครั้งครับสำหรับเพชรหมาปุยนะครับมันจะฟื้นให้เรา4รอบครับผมก็ไม่ได้นับเนี่ยครับรอบละ60หน่วยนะครับเยี่ยมครับผมตบแรงครับเก็บเหรียญด้วยตรงเนี้ยคุ้มครับอ้าวหมดแล้วจอดครับผมแปดสิบแปดล้านครับขอให้ผู้ดาวออกเยอะๆครับผมเยี่ยมครับโอ้โหผมมาเจอสองชิ้นแบบนี้ขอเจออีกได้ไหมอ่ะไม่มีครับโอ้โหสงสัยจะไม่เจอครับดูชิ้นสุดท้ายครับก็ยังดีครับโอเคดาวสุดท้ายครับผม91ล้านแล้วครับเน้นทำลายครับผมจับไปรัวๆครับโอเค95ล้านครับคะแนนก็ใช้ได้ครับโอเคครับผมอยากกระตุกอย่างเดียวก็พอครับพีชเค้กมายิงให้ครับเคลียร์ทางให้ผมอ
้าวแจ่มครับผมอื้อหือตานี้โชคดีครับแฟรี่มา2ไม้เลยทีเดียวครับผมเยี่ยมแม่งเก็บไม่ได้ครับสู้ต่อไปครับผมดวงดีแล้วครับเจ๋งครับผมเฮ้ยหูกระตุกเสียดายครับโอ้โหเซ็งเลยครับหยุดไปกึกหนึ่งครับแบบนี้เราดูดได้น้อยลงครับโอ้ยตรงนี้เสียดายที่สุดครับโอ้ยเต็มหน้าเลยเซ็งเลยครับผมอุตส่าห์ดวงดีครับสุดท้ายแล้วมั้งครับเนี่ยโดนไปหนึ่งป้าครับโอเคจบแล้วครับ200เท่าไหร่ไม่น่าเลยครับผม222ครับโอ้คะแนนสวยครับถือว่าโอเคพอใจครับแต่ว่าน่าเสียดายที่แฟรี่ไม่น่าหลุดไม่งั้นคะแนนจะเยอะกว่านี้มากๆนะครับโอ้ยกระตุกแล้วก็กลายเป็นกระโดด2สเต็ปแบบว่าผมกะจังหวะให้มันพอดีแต่ว่ามันกระตุกระหว่างกระโดดสเต็ป1กับ2ทำให้มันฮุกลงเร็วเกินไปทำให้ลงมาชนครับก็น่าเสียดายแล้วก็อันที่ผมชนเต็มๆอันนั้นก็ผมก็พลาดเองครับเพราะว่ากดโดดช้าไปนั่นเองโอเคไม่เป็นไรคลิปนี้ก็ได้มาแล้วก็ถือว่าเข้าขั้นน่าพอใจครับก็เล่นไม่นานมากสินาทีนิดๆนะครับสวัสดีครับผม